ู้สึกไหมคะว่าการเติมเกียร์เป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับ Petwin Top Up ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกัน Petwin Top Up ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Blackrock Origin นั่นเองครับผมในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่นะครับที่เข้ามาในวันที่27เมษายนปี2023นั่นเองนะครับผมกิจกรรมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกนะครับเราเข้ามาดูกันเลยนะอันแรกคือ Guild Gathering นั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถผูกมัดกับกิลด์ใดกิลด์หนึ่งก็ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่ในกิลด์ที่ชื่อว่า Monster นะครับผมก็เลยกดผูกมัดกับกิลด์ที่ชื่อ Monster ไปแล้วนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกะว่าจะย้ายกิลด์อยู่แล้วหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแนะนำว่าให้เพื่อนๆหากิลด์ที่เพื่อนจะไปอยู่ยาวก่อนนะครับแล้วค่อยกดผูกมัดนั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆผูกมัดไปแล้วนะครับแล้วย้ายกิลด์เนี่ยมันจะเป็นการทำคะแนนให้กับกิลด์เดิมของเพื่อนๆนั่นเองนะสามารถลองเข้ามาอ่านกฎกติกาในส่วนนี้ได้นะครับซึ่งพอผูกมัดกับกิลด์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเควสให้เราทำด้วยนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นเดลี่กับเควสพิเศษนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือกันนะครับผมอย่างเดลี่เนี่ยก็จะมีเควสทั่วๆไปนะครับให้เราทำเนาะเป็นแบบว่าการบริจาคแคทแฮนด์คาราวานนะครับไปตีมินิบอสไปถ่ายรูป1ครั้งตกปลา10ครั้งเก็บเกี่ยวหรือว่าจะเป็นแบบส่งข้อความทางแชทกิลด์ลงเฮลเฮมไนท์แมร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีภารกิจต่างๆให้ทำนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวกิลด์โคเฮชั่นตัวนี้นะครับจะเป็นรูปกำปั้นเนาะแล้วก็จะมีเควสพิเศษให้ทำด้วยนะครับอย่างเช่นแบบว่ากิลด์เนี่ยจะต้องติดอันดับ1ใน3ของ Time Space นะฮะต้องติด4ถึง10อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งถ้าเกิดกิลด์เราเนี่ยติดท็อป3อยู่แล้วเราก็จะได้ 4,000 ถ้าเราติดท็อป10อย่างเงี้ยก็จะได้ 3,500 นะครับหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีกิจกรรมหลักๆแบ่งออกเป็น2อันคือ Time Space นะกับ Guild Expedition นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้รูปกำปั้นเนี่ยเอาไปทำอะไรครับมันก็จะไปเป็นคะแนนในส่วนนี้ครับทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันทำนะช่วยๆกันทำเควสตรงนี้ทำเควสตรงนี้ไปนะครับทุกคนในกิลด์นะครับเมื่อทำเควสกันถึงเป้าหมายนะครับอย่าง 7,000 แต้มเนี่ยทุกคนก็จะได้ไดมอนด์ไปเลย 1,000 ได้กิลด์คอนทริบิวชั่น500กิลด์โทเค็น200ได้กล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวที่อัปเกรดนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะได้กล่องตัวนี้ครับมาเลือกโอริอีรูอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับผม4กล่องนะครับแล้วก็ 14,000 แต้มนะครับตรงนี้ก็จะได้ไดมอนด์100นะครับแต้มกิลด์อะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญม่วง25นะครับ 21,000 แต้มนะครับก็จะได้เหมือนกันคล้ายๆกันก็คือเอาง่ายๆว่าได้พวกไดมอนด์ได้พวกแต้มกิลด์เรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้ได้แบบบิสกิตด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวกีวีด้วยนะครับ 28,000 นะครับได้เป็นพวกออฟแมวนะครับผมแล้วก็ตัวที่เอาไว้ล็อกออฟแมวนั่นเองนะครับนี่ฮะ 35,000 ได้เป็นเฟืองกับผลนกทองนะครับแล้วก็ 42,000ได้เป็นกล่องนะครับกล่องตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกนะครับผมเป็น Legendary นะครับที่เอาไว้ตีบวกนะเพิ่มโอกาสตีบวกแล้วก็กันแตกด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตั๋วกาชาติเก็ตนะครับมีให้ด้วยนะครับแล้วก็ 50,000 แต้มนะครับสำคัญมากเพราะว่ามันจะมีพวกของ Limited นะครับผมเป็นตัวนี้เลยคือของมันไม่ได้ดีหรอกแต่ว่ามันก็หาจากที่ไหนไม่ได้ละนะครับผมตัวนี้นะครับก็แนะนำว่าควรจะอยู่ในกิลด์ที่แอคทีฟนะครับหรือว่ามีผู้เล่นเนี่ยช่วยๆกันทำแต้มนั่นเองนะครับไม่ยากง่ายๆนะเพราะว่าเควสแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราทำในชีวิตประจำวันของเกม Ragnarok Origin อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมที่เหลือก็มาดูอันดับในส่วนนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับทีนี้กิจกรรมนี้ก็จบไปไม่มีอะไรมากช่วยเหลือกันทั้งกิลด์ทำเควสได้ก็จบนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับมันคือ Borin Strategic Battle นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะเปิดเป็นช่วงเวลาด้วยนะครับผมจะเปิดเป็นช่วงเวลานะครับตั้งแต่3ทุ่มครึ่งนะครับจนถึง5ทุ่มครึ่งนะครับจะเปิดเป็นเวลาทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันให้เราเข้าไปเล่นนั่นเองนะฮะวิธีการเล่นก็ไม่ยากมากครับแค่เข้าไปจัดตีกันข้างในแล้วก็ตีนะครับเก็บคะแนนกันนั่นเองนะข้างในก็จะมีให้เราเนี่ยเก็บคะแนนครับแล้วก็มีการจัดแรงกิ้งกันเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้อันดับสูงๆเนี่ยก็จะได้พวกฉายานะครับได้พวกกรอบรูปไอ้กรอบแชทนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยจำกัดเวลานะคือคุณก็เป็นอันดับ1อันดับ5อะไรอย่างเงี้ยครับแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับผมก็เป็นฉายาแล้วก็กรอบรูปที่แบบมันแบบจำกัดเวลาคือไม่ได้อยู่ยาวนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องเอาก็ได้นะครับเป้าหมายหลักๆของกิจกรรมนี้เนี่ย
ก็คือเราเนี่ยจะต้องคะแนนทำคะแนนให้ได้ทั้งหมดวันละ 4,000 คะแนนนั่นเองนะครับ 4,000 คะแนนตรงนี้เนี่ยจะสามารถเอาไปแลกของได้นั่นเองนะครับของที่ว่านั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยนะครับขออนุญาต AB ก่อนนะครับไปแล้วฮะตรงนี้นะครับผมอ่ะพอเราไอ้นี่เสร็จนะครับได้คะแนนเสร็จนี่เรามาดูที่ NPC ตัวนี้เลยนะครับผมมันจะมีตรงนี้ครับผมเป็นร้านค้านะครับของ Borin Strategic Battle นะครับซึ่งมันจะได้แต้มตัวนี้เนี่ยวันละ 4,000 แต้มนั่นเองนะครับผมเต็มที่ทุกคนก็จะได้ 4,000 แต้มไม่ว่าจะสายฟรีสายเติมได้เท่ากันหมดนะครับแค่เข้าไปจัดการเก็บแต้มให้ครบนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะมีโอลิแลกได้50ครั้งอีลูได้50ครั้ง Enrich Oli 20 Enrich Ilu 20นะครับกีวีธรรมดา20นะครับผมโมราคอย50นะฮะแต่ว่าเหรียญจำนวนการแลกไม่เท่ากันนะลองดูด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวก Eden Chase นะใช้600เหรียญ Eden Pouch ขนาด S ใช้2เหรียญเท่านั้นนะครับแลกได้999ครั้ง Super Cookie นะครับแลกได้20ครั้งใช้600เหรียญ นะครับแล้วก็มีการ์ดกาชาด้วยนะอันนี้จะแพงหน่อยนะใช้ 6,000 แต้มนะครับบวกกับตังเซนีอีก 7,500 นะครับแลกได้1ครั้งก็คือเอาง่ายๆว่าสุ่มการ์ด1ใบนะครับแต่วันนึงเนี่ยคุณจะได้4,000 แต้มเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องใช้เวลา2วันในการแลกนะครับแล้วก็จะมีเฟืองม่วงด้วยนะครับใช้960แต้มนะครับ Legendary Weapon นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวหินการแตกแลกได้2ครั้งอันนี้ก็จะเป็นหินการแตกของตัวพวกอุปกรณ์ป้องกันนะครับก็ 2,000 แลกได้2ครั้งนะครับตัว Lock of Mail นะจะใช้ 4,200 นะครับแล้วก็จะมีพวกพรีเมียมอันนี้ก็จะ 2,400 อันนี้ก็ตัว Lock of Mail เหมือนกันนะครับเราก็เศษการ์ดนะครับแลกได้3ครั้งใช้ 2,000 นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวไทเทเนียมแฟรกเมนต์แลกได้2ครั้งใช้ 4,800 เลยนะครับโดยรวมแล้วของเนี่ยไม่ได้ดีเวอร์อะไรมากแต่ก็เป็นของที่เอามาใช้งานแล้วก็เติบโตตัวละครได้อย่างเป็นการตีบวกการออฟแมวการเอาอาหารให้สัตว์ขี่นะครับผมหรือว่าการ์ดอะไรต่างๆนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียมกันละกันนะเพราะทุกคนก็จะเก็บคะแนนได้นะครับ 4,000 แต้มนั่นเองนะอันนี้ผมอาจจะยังลงให้ดูไม่ได้เนื่องจากว่าตอนนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันเป็นเวลาตี 5 กว่าๆนั่นเองนะครับผมก็เลยไม่สามารถลงให้ดูได้นั่นเองนะครับวิธีลงไม่ยากนะครับจับกับเพื่อนเป็นปาร์ตี้นะครับแล้วเข้าไปเก็บคะแนนให้ได้ 4,000 แต้มครับจะตีมอนสเตอร์หรือว่าจะเก็บของก็ได้นะครับรวมกันเนี่ยให้ได้ 4,000 คะแนนแค่นี้ครับทุกคนก็จะได้วันละ 4,000 คะแนนนะครับเก็บไปนะวันละ 4,000 4,000 4,000 ก็ลองคำนวณดูนะครับผมว่ากี่วันเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่27 28 29 30 1 2 3 4นะวันที่4ไม่นับเนี่ยก็คือทั้งหมด7วันนะกิจกรรมเนี่ยทั้งหมด1สัปดาห์นะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ 28,000 แต้มนั่นเองนะครับก็ลองแมเนจดูว่าเราจะแลกอะไรนั่นเองนะครับผมโอเคกิจกรรมใหม่ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ2กิจกรรมหลักๆด้วยกันไม่มีกิจกรรมเสียตังค์ไม่ต้องห่วงว่ากิจกรรมนี้เราจะเสียตังค์กันนะครับผมทุกคนจะได้เล่นแบบเท่าเทียมกันแน่นอนนะครับเป็นกิจกรรมสบายๆที่เกมเนี่ยอยากซัพพอร์ตแจกของให้เรานั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็ถือว่ามาอัปเดตกิจกรรมให้เพื่อนๆฟังละกันนะถ้าใครอะไรยังงงตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันนะครับหรือว่าจะเข้ามาถามในสตรีมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ